จังหวะขับรถลงมาแบบนี้ว่าเราไอ้ปล่อยก็ดูสภาพก็น่าจะดีขึ้นแต่ประชาชนยังอาจจะยังสับสนอยู่แล้วก็เตรียมตัวดีฮะเวลาเราขึ้นสะพานตรงตลาดพลูมาแล้วเนี่ยถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ให้อยู่เลนซ้ายถ้าจะตรงไปให้อยู่เลนขวาเพราะสองเลนขวาจะลงอุโมงค์เลยแล้วก็ตรงไปทางพระราม3ครับความพร้อมที่เหลือเนี่ยเหลืออะไรบ้างครับความเรียบร้อยเหลือหลักๆก็คือเราจะปิด4 ทุ่มนะเพราะเรามีตกแต่งภายในอยู่ก็จะเปิด5ถึง4 ทุ่มที่เหลือก็จะมีถนนที่เลี้ยวซ้ายไปจากตากสินที่เข้าไปทางรัชดาพิเศษ2 เลนยังปิดอยู่ก่อนถึงมอลอันนี้ต้องรีบทำให้เสร็จภายใน1 เดือนทำให้เราเสียเลนไปนิดหน่อยทำให้รถที่ลงมาจากราชพฤกษ์เลี้ยวขวาเนี่ยมันเลนมันแคบหน่อยนึงนั้น1 เดือนให้เสร็จฟุตบาททางเท้ายังมีปัญหาต้องรีบซ่อมเลยมีน้ำขังนิดหน่อยบริเวณรัชดาพิเศษก่อนถึงอุโมงค์มีสภาพถนนที่ยังขรุขระจากการวางท่อประปาตรงนี้ต้องไล่เก็บให้หมดแต่ตรงนี้ต้องเป็นฟุตบาทที่นิ่งเลยเพราะอะไรเพราะเราตรงนี้เป็นจุดเชื่อมของการเดินทางมีทั้งรถ BRT BTS เป็นจุดต่างๆแล้วก็สามารถเชื่อมไปตลาดพลูได้นั้นการเดินต้องสะดวกคนมาถึงนี่เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางเดินเชื่อมไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปตลาดพลูไปกินขนมเที่ยวคลองบางกอกใหญ่แถวนี้มันก็จะเป็นจุดสำคัญในอนาคตงั้นการเดินต้องให้คล่องตัวครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับ